สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสำหรับวันนี้เซตอินเดเนาะราคาสูงสุดอยู่ที่1 4 0 2 6 5ถือว่ามีการทะลุขึ้น1,400งปายสุดท้ายตอนปิดนะคะปิดที่1 4 0 0 0 0 2เนาะก็ถือว่าเกือบปิดที่1,400พอดีเลยนอกจากนั้นวันนี้เซตอินเด็เจอ49ค่ะขาขึ้นเลยสงั้น1,400 ตรงนี้นะคะเขาจะทะลุขึ้นแล้วก็ยืนได้ไหมสำหรับวันนี้เรามาดูด้วยกันค่ะเนื้อหาของวันนี้เนาะเรามีดูเซ็นเ็ดดูเซทห้าสิบแล้วก็มีดูหุ้นไฮไลท์ตัวเนาะแล้วก็มีดูหุ้นอเมริกาตัวนะคะนะสำหรับพี่พิทุกคนที่ถ้าเข้ามาฟังคลิปของพาเลงครั้งแรกเน,ะนาะนะฟังแล้วชอบอย่าลืมช่วยกันกด ติดตามกดกระติ่งด้วยน,นะคะเพื่อนๆคนเก่ากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจพารินเยอะๆได้เลยนะคะนําพารินเชื่อว่าสำหรับคนที่เข้ามาฟังครั้งแรกเนาะอาจจะไม่ค่อยชิมกับสําเนียมของพารินเพราะว่าพารินเป็นคนจีนนะคะแต่พี่ทุกคนที่เข้ามาครั้งแรกก็อาจจะต้องเปิดใจฟังนะ่ะตั้งใจฟังเยอะๆฟับงบ่อยๆก็จะชิมกับสําเนียมของพารินค่ะโอเคเลยงนสสำหรับวันนี้เนาะ เราเริ่มจากการดูกราฟของเศรษฐอินเด็กตอนนี้นะคะที่พานี้ให้เราดูจะเป็นกราฟของเศรษฐอินเด็กเป็นยังไงบ้างคะคือเหมือนที่พานิเคยบอกเนาะเศรษฐอินเด็กอยู่ในช่วงเวลาที่ลงมาเยอะแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่ออกแนวๆวกรอบซ้ายเวยอยู่ที่จุดโบทันราคาลงมาเยอะจุดต่ำแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกรอบซ้าเวเปดกว้างๆนะคะ เลยตรงนี้ถ้าคาไม่หลุดโลเราก็มีโอกาสลุน้นะแต่แน่นอนนะคะตรงนี้คาไม่หลุดโลแล้วก็มีการขึ้นมาสี่เก้าขาขึ้นเนาะ,ะเจอเละไรเลสีนอกจากนั้นเรามาสังเกตดูราคาเป็นยังไงบ้างคะ่ะราคาตรงนี้เนาะอยู่เหนือพาชัยเชียนถังสองเซนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองอยู่เหนือเส้นสีขาวถูกไมหมคะก็ถือว่าไรระยะสั้น มงแม่นไรระยะสั้นมงเป็นแทงขาขึ้นระยะกลางก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นตรงนี้ถ้าเส้นสีแดงสามารถตัดเส้นสีเหลืองขึ้นไปก็จะเป็นสัญญาณ golden cross ถ้ามีสัญญาณ golden cross เกิดขึ้นนะก็จะคุ้นข้างโอเคมาอันต่อมาเรามาดูสำหรับช่องที่สอง de เงินทุนเนะาะ de แท่งแดงคือเงินไหลาเข้าแท่งเขียวคือเงินไหลออก ทงแดงยิ่งเยอะแทงแดงยิ่งนาคือเงินไหลเข้ายิ่งเยอะแทงเขียวยิ่งนาก็คือเงินไหลออกยิ่งเยอะ,ยนะออยยอะสิ่งที่เราสามารถมองเห็นคืออะไรที่นี่เนาะชงกลางที่นี่เป็นไงบ้างสีแดงเงินข้าวแล้วก็ประมาณสี่ห้าวันที่ผ่านมาถือว่าเงินไหลเข้าที่นาขึ้นหนมากข,ขึ้นดอเนืองแล้วก็งม่าตูตีอีของเซตอินเดซสัญญาณตรงนี้โอเคไหม โอเคนะข้างล่างเรามาดู <c oughs> สำหรับ m c d สีเขียวคืออะไรคุณติดหุ้นเนอะคุณติดตอยตรงนี้สั้นลงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงแท่งล่าสุดคุณติดหุ้นก็ยังมีอยู่ประมาณ2.3เซนที่เหลือเป็นสีเหลืองคุณที่เล่นเดเทคือสิ่งที่เรามองเห็นคือคุณติดหุ้นลดลงไปเรื่อยๆ นะฮะถาลายเยดสามารถเข้ามาเมื่อ,อไรสัญญาณตรงนี้ก็จะคุ้นข้างโอเคมากโดยถือว่าสี่เก้าขาขึ้นเลขสี่ยังขึ้นไม่ถึงเลขเกา้าเราก็ลุ้นดูว่าเขาจะขึ้นต่อเจอพาร์ทนสี่เก้าไปส่งบนได้หรือเปล่านะฮะต่อมาพารินจะให้เราดูชํามเ็นอะไรชํามเฟนหกสิบนาทีนิดหนึ่งชํามเฟนหกสิบนาทีมาสังเกตด,ดูระหว่างทางเขามีสัญญ,ญาณที่ให้เราเข้านะ คือจุดซื้อเนาะโอเคตรงนี้มีการเกิด golden cross ที่นี่มีการหลุดแล้วก็มีการตัดขึ้นมาอีกทีหนึ่ง golden cross ด้วยแต่พอเรามาดูลายหกจินาทีสิ่งที่เราเห็นก็คือเส้นเด็ดตรงนี้เนาะเงินเป็นไงบ้างเงินออกอยู่เนาะเลยโอกาสที่เขาโยกตัวน่ก็จะเป็นไปได้คุ้นข้างเยอะนะคะถ้าเซินเด็ดจะขึ้นทำเฟนหกสิบนาทีเงินออกต้องเปลี่ยนเป็นอะไร เงินออกต้องเปลี่ยนเป็นเงินหลายข้าวก่อนนนี่คือที่เราดูกันสำหรับเซตอินเด็เนาะก็รู้นว่าเขาสามารถยืนอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยได้แล้วก็ขึ้นต่อถ้าเขายืนอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยได้จริงๆแล้วอะ่ะก่อนหน้านี้ที่เราเคยเคยติดตามเนาะรอบก่อนหน้าคือหนึ่งพันสี่้อยสาสิบนะไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะมีโอกาสขึ้นไปเต็ดหนึ่งสี่สามศูนได้หรือเปล่านะคะโอเคต่อมาเลยมาดูสำหรับเซตห้าสิบ,สบด้วยกัน พี่พี่ทุกคนมีพี่คุณไหนที่เล่นทีเฟสไหมคะนะถ้ามีพี่คุณไหนที่เล่นทีเฟสพิมห้าห้าห้าใต้คอมเมนต์ให้ผลิตหน่อยคะ่ะมาดูสำหรับเซ็ตห้าสิบที่นี่เนาะก็ถือว่าถ้าตูททาเป็นเดยกก็คือราคาอยู่อยู่ไรอยู่เหนือฟาไัายเช่นสองเซนเนาะแต่เรามาดูภาพรวมของเขาก่อนเขาก็ถือว่าลงมาแตงลองแตงลงแตงลง,แ,ง,ลง,แ,ง,ลงแล้วก็แตงเนาะ เราก็ต้องมองว่าคงเซต็จห้าสิบที่นี่คือเขาลงมาตรงนี้ไปร้ 2, อยยี่สิบเจ็ดจุดสองแล้วเราก็ค่อยๆขยับขึ้นมาพอเจอวันนี้คือสี่เก้าขาขึ้นเลยสี่ที่อยู่เหนือฟาตาเชียนสองเซนเงินทุนโอเคเนาะตีอีคือเงินไหลเข้าแล้วก็เงินไหลายเข้าคุ้นข,ข้าง,างหนาด้วยตีอีเป็นสีแดงถูกไหมตีสีแดงเนาะสีแดงหนาขึ้นเงินไหลเข้ามากขึ้นแล้วก็มาดูอะไร mcd ข้างล่างสีเขียวคุณติดตอยลดลงเหลือแค่สองจุดเจ็ดเปอร์เซนทีเหลือเป็นอะไรสีเหลืองคุณทีเล่นเนเทเพอเราดูลักษณะอย่างนี้เราก็เห็นได้เนาะเหมือนเซตห้าสิบเขาก็พยายามจะขึ้นเนาะนะทะลุขึ้นแนวต้านระยะสัน้นทะลุขึ้นแนวต้านระยะกลางตรงนี้ถ้าพาไสยเชี้นเส้นสีแดงตัดเส้นสีเหลืองได้ก็คือถือว่าเป็น,นสัญญาณเ o l d e n cross นะ ต่อมาเลยมาดูไลยหกสิบนาทีล่หกสิบนาทีคงเซตห้ <c oughs> าสิบเงินทุนเป็นไงบ้างคะเงินตรงนี้คือเงินหลายออกเนาะเลยทั้งเซตอินเด็กกับเซตห้าสิบคล้ายๆกันเลย <c oughs> คือเหมือน <c oughs> เหมือนเขาเริ่มออกแนวแนวเป็ดติดต้านเนาะเหมือนอ่อนแรงยิ่งเราดูหกสินาทีใหม่ทีนึงเห็นเงินออกเลยโอกาสที่เขาจะยอ่อเป็นไรเยอะแต่ถาว่า เขาจะโยกเคสั้นๆหรือโยกนานต้องตัวอะไรเงินจากข่าวตอนไหนค้าเงินไหลออกตัวเนื่องหลายวันมากถูกไหมเขาก็จะมีโอกาสโยกตัวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเงินออกปเปลี่ยนเป็นเงินไหลเข้าได้สัญญาณก็จะโอเคขึ้น <c oughs> นี่คือที่เราดูกันสำหรับเส้นเด็ดกับเซตห้าสิบโอเคงั้นเรามาดูหุ้นหลตัวด้วยกัน พาลินต้องเตือนพี่ทุกคนนะคะรายการของพาลินไม่มีการป้ายคุณไม่มีการแนะนําคุณนะคะตัวอย่างกราฟที่พูดถึงก็จะเน้นโซนการวิเคราะห์คุณด้วยหุมเมลีเท่านั้นนะคะไม่แนะนําซื้อขายตามค่ะโอเคงั้นคุณทายคุณตัวแรกเรามาดูคุณซีซทนะทําไมพาลินต้องแจ้งพี่ทุกคนทุกครั้งว่ารายการของพาลินไม่มีการป้ายคุณไม่มีการแนะนําคุณนะคะ เพราะว่าคุณวนวลนี่น่าจะมีพี่คนหนึ่งเคยมาทํามพาดิว่าไอ้คือเหมือนราคาขึ้นนะดีอีต่ําลงเขามีสัญญาณแปรรูปดเวเจน์หรือเปล่าแล้วก็ช่วงเวลานั้นนะคะเนื่องจากว่าโอเคเงินเป็นไงบ้างเหมือนเงินยังเงินยังไหลเข้าอยู่เนาะพอเงินยังไหลเข้าอยู่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเงินออกก็ยังไม่ได้คาเฟ้อการคาเฟ้อเราก็ต้องรออะไรเราก็ต้องรอเงินออกถูกไหมพี่เขาก็เลยบอกว่าอา้าวทำไมละ่ะทำไมต้องพาเมาไป ซื้อหุ้นบนตอยอย่างนี้นะเลยพาลินก็ต้องเตงทุกครั้งว่ารายการของพาลินไม่มีการบ้าหุ้นไม่มีไม่มีการแนะนําหุ้นนะคะทุกคุณต้องเข้าใจว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะนะคะเงินคือเงินของพี่วิทุกคุณพี่วิทุกคุณต้องตัดสินใจตัว,วเองเนาะนะคะแต่เราบอกว่าเราตัดสินใจซื้อแล้วก็เราขัดทุนเราซื้อผิดจังหวดเราไปโทษคนอื่นยังไงสุดท้ายก็คือเงินของเราคนอื่นช่วยเราไม่ได้ เลยทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะนะแล้วก็เรามาดูสําหรับคุณนวนี่ CCET คุณต้องมองว่าพาลินพูดถึงคุณนวลนี้มาคุ้นข้างนานเนาะก่อนหน้านี้แล้วก็ตามกราฟของเราจริงๆแล้วเขามีจุดซื้อให้เราหลายรอบเช่นส <c oughs> มมุติว่าเรามาดูจุดซื้อตรงนี้ที่นี่ถูกไหมคะโอเคสีก็ขาขึ้นแล้วก็อะไรราคาเนาะอยู่เหนือฟาาเียนสองเส้นคู่ขับอะไร คู่กับช่องที่สองที่ดีที่มีเงินเข้าแล้วก็มีรายใหญ่แต่บางคุณนะคะจะเข้าซื้อช่วงเวลานี้ก็ได้ซื้อตอนไหนซื้อตอนที่เงินเข้าด้วยแล้วก็มีรายใหญ่ข้าวขึ้นเล่นดํารายใหญ่เอ๊ะรายใหญ่หหญข้าวหรอข้าวถูกไหมบางคุณอาจจะมีเข้าสซื้อระหว่างทางตอนที่เขาเจอเนียวรับสาาําคัญคือเหมือนที่พี่เขาบอกไว้ราคาขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็เออเหมือนเขามีสัญญาณ ต่ายเวอร์ชันทำไมบอกว่ายังไม่ชัดก็คือตอนนั้นคือไม่ชัดจริงๆถูกไหมน่ะแล้วก็พี่ที่มาโท่าพาลินบอกว่าคือพาเมาขึ้นบนดอยน่ะพาลินก็บอกว่าถ้าตามกราฟของเราเนาะถ้าทุกคนสามารถซื้อตามตอนที่มีตอนที่กราฟของเรามีสัญญาณซื้อยังไงสุดท้ายเราก็ไม่ขาดทุนน่ะคนที่ขาดทุนคืออะไรจุดซื้อที่ดีกูไม่ยอมซื้อราคาขึ้นไปเยอะแล้วน่ะ รา,าคาขึ้นนิดหนึ่งหลังเลขึ้นนิดหนึ่งหลังเลพอขึ้นมาเยอะๆโอเคเข้าซื้อก็ซื้อจุดที่เขากำลังยยอถูกไหมน่ะแล้วก็เรามาสังเกตดูระหว่างทางเขาก็มีขึ้นบ้างย่อบ้างเนาะมีขึ้นมียอ่อมีขึ้น,ม,นมียอ่อแล้วก็กลับขึ้นใหม่แต่ละคุณสไตล์การเล่นคุณไม่เหมือนกันจังหวัดซื้อขายก็จะต่างกันบางคุณเข้าซื้อแถวๆนี้มาเนาะอาจจะยังถืออยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคำาเน้นเล่นระยะกลางเขาก็ต้องเน้นตัวอะไรตัวเส้นสีเหลือง ถูกไหมล,หล่ะคาไม่หลุดเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองอยังชี้ขึ้นทิศทางขึ้นก็ยังถืออยู่เนาะคนที่เล่นสั้นอาจจะมีขายออกแล้วก็กลับมาซื้อใหม่แล้วก็มีขายออกนะเล่นสั้นกับเล่นระยะกลางจุดซื้อจุด,จดขายไม่เหมือนกันนะนะ่ะเลยทุกคุณต้องติดตามคุณตัว,วเองได้ตัวเองได้นะคะแล้วก็นัดบันนี้คือ C C E T คือสี่เก้าขาขึ้นเลขสองที่อยู่เหนือฟาสชเชียนสองนเงินเงินก็ไหลเข้าแล้วก็ ลายเอยก็ต้องมองว่าคุณค้างเยอะถือว่าเป็นยังไงบ้างคะหุ้นเทงขาขึ้นมีเงินทุนมีลายใหญ่น่ะสัญญาณต่างๆถือว่าก็ยังโอเคเป็นจุดซื้อคุ้งเขาเนาะก็ต้องมองว่าเขาต้องเด็กข้างล่างเท่าไหร่ราคาหนึ่งบาทถ้าบะมาหนึ่งจุดห้าขึ้นหนึ่งตอนเท่าไหรสามบาทขึ้นมาหนึ่งเท่าแล้วร้อยเปอร์เซถูกไหมเราซือ้อตรงนี้เราจะเสียเปีบบไหม นะถ้าเราเสียเปรียบไม่แสดงว่าเขาขึ้นไม่ได้นะเพียงแต่ว,ว่าเราไม่ได้ซื้อที่ราคาตำ่ำนะเราซื้อที่จุดซื้อที่ราคาขึ้นมาเยอะแล้วแต่ถ้าเขาแข็งเกร่งเขาก็าอาจจะมีโอ,อกาสไปต่อถูกไหมฮะนะอันสำหรับหุ้นตัวนี้ C C T ต่อมาเรามาดูหุ้นตัวที่สองหุ้น T E A M นะหุ้นตัวนี้วันนี้เจอ49ขาขึ้นและสองที่มีการทะลุขึ้นฟ้าใายเช่นหาง 2, สองแซนบา์ เลยตรงนี้เป็นจุดที่คามีการ break ขึ้นมาคู่กับเงินที่มีการหลายข้าแล้วก็รายใหญ่ถือว่ารายใหญ่เริ่มเข้าตั้งแต่เถวๆนี้นะคะแล้วก็จนถึงตอนนี้รายใหญ่ก็ยังมีอยู่รายใหญ่ก็ถือว่าเยอะถูกไหมเลยถามว่าคุณที่มีอยู่คุณวนวลเราถือต่อไหมเราก็จะถือต่อแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่มีเราต้องพิจารณานะคะถ้าคุณที่ขายหุ้นไม่เป็นคำซื้อหุ้นเนาะ คุณที่ขายคุณไม่เป็นซื้อคุณโอกาสที่ติดต่อยหรือว่าโอกาสที่ที่ขัดทุนก็จะคุณค้างเยอะพอเราผิดทางเราไม่ยอมขายถูกไหมเราก็มีโอกาสขัดทุนเยอะเลยขายคุณไม่เป็นก็ไม่ต้องซื้อคุณนะฮะนะฮะนี่สําหรับคุณนนทิทีมก็ถือว่าเขาถือว่าอกเนียบๆสายวีมานานแล้วก็มีรายใหญ่เข้ามาเนาะถ้าเขาสามารถทะลุขึ้นอะไรทะลุขึ้นโกอบสายวีตรงนี้ได้สัญญาณเขาก็น่าจะคุนค้าง โอเคมากรอบไซเวทแถวนี้นะไอ้สำหรับคุณตัวที่สองคุณทิมนะคะต่อมาเรามาดูคุณอะไร B E C B E C อ้สัญญาณอะไร d i v เวอร์จนถูกไหมนักทุคุณูนะคะตอนนี้มีสัญญาณ d i v เวอร์จนอะไรบ้างนนอกกนตอบตอบคำามพา,านิ่นะอุ้นตัวนี้โพตูตีอีแล้วเขามี d i v เวอร์จนไหม ถ้ามีไตวัชพัน์เป็นไตวจน์อะไรนะคะค่ะทุกคุณ10-20วินาทีในการตอบคาถามค่ะระหว่างนี้เรามาดูอินนิเกเตด้์อย่างอื่นเนาะเช่นตูฟ้าถ่ายเชียงกับสีก้าขาขึ้นสีก้าขาขึ้นเลขสองที่อยู่เหนือฟ้าถ่ายเชียงทั้งสองเส้นเงินเงินก็มีการไหลเข้าต่อได้ทั้งสองวนันแต่ว่า MCD ที่อยู่ข้างล่างคือยังไม่มีลายใหญ่คือมีเดตสีเขียวคนติดใต้กับสีเหลืองคนที่เล่นเดทเนาะ แล้วก็พอเรามาดู DE, ตีอีนอกจากที่เขาเงินเข้าสิ่งที่เรายังสามารถมองเห็นคือประมาณโอเคในแนวนี้นะคะณตรงนี้ก็ได้ราคาลงตีอีมีการยกขึ้นก็คือเขามีสัญญาณบุริแต่ว่าจนแสดงว่าตอนที่ราคาลงอยู่มีคนเก็บซือ้อแต่เราไม่รู้ว่าคนที่เก็บซื้อคือใครเขาเก็บได้เยอะไหมเขาพร้อมที่จะล่าราคายังถ้าเขาเก็บมา้อยเนราคาก็อาจจะยังขึ้นเดอกไม่ได้ ในตรงนี้เราก็ต้องตุยทีหนึ่งว่าเราจะเล่นม่ไหนถ้าเราอยากจะได้ได้หุ้นที่ราคาต่ําเราก็ต้องรับความเสี่ยงได้เยอะถ้าเราไม่อยากจะเสี่ยงมากเราก็ต้องซื้อหุ้นที่จุดซื้อที่ชัวร์กว่าแต่เราก็ต้องยอมรับว,ว่าเราจะซื้อหุ้นที่ราคาที่สูงกว่านะฮะนี้สําหรับคุณมีอีซีต่อมาเรามาดูหุ้นทูนะคะหุ้นตัวนี้พารินมีปารินดูมาหลายรอบแล้วเนาะ แต่เขาก็ราคาก็เป็นไงบ้างคะไปต่อเรื่อยๆถูกไหมคะน่ะมาสังเกตตูนะคะเป็นยังไงบ้างโอเคราคาอยู่เหนือฟาาเชีเอนสองแสนโนเนวน้โอเคอยู่เส้นนี้ชิขึ้นเส้นนี้ก็ชิขึ้นเงินเป็นไงบ้างเงินเงินก็หลายข่าวน่ะ MCT ที่อยู่ข้างล่างมีสีแดงมีลายใหญ่ แล้วก็ทุกคนนะคะมาสังเกตตูเราสำหรับหุ้นทูนะคะกือถือว่าตีอีเราเห็นได้ชัดเจนเลยเขยกขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมเราถ้าเรามีฮุมบอรี่เราอย่างน้อยนะตรงนี้เราจะปไปยัไงห้ซื้อหรือโพตอนที่เขามีรายใหญ่เข้าเราก็ซื้อเพิ่มนะซื้อหุ้นที่มีจุดซื้อซื้อหุ้นที่มีรายใหญ่โอกาสที่เราทํากําไรก็ได้เยอะกว่าคนอื่นแต่ตอนนี้ถามว่าเราเลยจุดซื้อที่ตีไปหรือ,อยัง เราเลยจุดซื้อที่ดีไปแล้วเนาะอันนี้สำหรับหุ้นตัวนี้หุ้นถูนะคะต่อมาเลยเรามาดูหุ้นอเมริกาช่วงเวลานี้เริ่มมีพี่ที่เหมือนทักพาลินบอกว่าอาจารย์พาลินเราสนใจที่จะเล่นหุ้นเล่นหุ้นอเมริกานะคะเห็นะอาจารย์พาลินพูดถึงหุ้นฟังอเมริกาหลายตัวคือเหมือนคือเหมือนน่าสนใจนะพาลินพาลินก็คิดว่าพี่ทุกคนลงศึกษาได้เนาะ เพราะว่าหุ้นฝั่งอเมริกาบางทีเขาขึ้นเอาขึ้นเอาเนะะเาะรายใหญ่เขาก็ล่าราคาไปยาวๆเลยอย่างนั้นนะโอเคเรามาดูหุ้นตัวแรกนะคะหุ้นตัวนี้เนาะหุ้น DIS นะคะเ,เวทด,ดิสนี่นะคะมาดูตรงนี้สัญญาณของเขาโอเคไหมโอเคจุดที่เขาให้เราเข้าอันนี้มีเล่นหนึ่งเนะเาะมีเงินเข้ามีรายใหญ่ แต่เนื่องจากว่าเขาทะลุขึ้นฟาสายเชยนระยะสั้นระยะกลางยังไม่ได้ทะลุขึ้นบางคุณอาจจะซื้อตรงนี้หรือบางคนอาจจะเปลงซื้อตรงนี้แล้วก็ซื้อเพิ่มตอนนี้นะคะนัดตอนนี้แนวโน้มโอเค49ขาขึ้นเลน1ที่มีเงินเข้าแล้วก็มีรายใหญ่ที่เข้ามาคุอนข้างเยอะถ้าเราเป็นคุณที่มีอยู่เล่นระยะกลางตอนนี้เป็นสัญญาณที่เราสามารถถือต่อได้ถูกไหมรายใหญ่เข้าอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต แนวโน้มโอเคเงินทุนโอเครายใหญ่โอเคนะสัญญาณต่างๆโอเคเราก็ถือต่อนะต่อมาเรามาดูหุ้นตัวนี้ KKR นะคะเป็นไงบ้างหลังจากรายใหญ่เข้าราคาาปด๋อยเยอะไหมรายใหญ่าราคาขึ้นมาเยอะมากเลยระหว่างทางเรามาจับจังหวัดซื้อเนาะโอเคเลนึงตรงนี้บางคนอาจจะไม่กล้าซื้อ แบางคนจะมาซื้อแท้ๆที่มีลายใหญ่ขา้าบางคนจะมาซื้อตรงนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเข้าซื้อตอนที่มีเงินเข้าหรืออาจจะซื้อแถวๆนี้แต่สิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรไม่ว่าเราซื้อที่จุดไหนก็ตามคุณที่เป็นแทงขาคืนเขาก็ไปต่อได้เรื่อยๆถูกไหมขึ้นแล้วย่อบ้างแล้วก็ไปต่อตอนนี้เขาย่อคือเงินออกพงเงินเข้าแล้วก็ไปต่อนะคะตอนนี้เนา สองเส้นนี้ชี้ขึ้นทิศทางขึ้นราคาอยู่เหนือฟาาาเชนเงินทุนโอเคราย่โอเคอถ้าเราสามารถซื้อตอนที่มีรายใหญ่เข้าซื้อข้างล่างแถวๆนี้เราก็กําไรเยอะนะคะอันสำหรับหุ้นตัวนี้ KKR เนาะต่อมามาดูหุ้น Apple ด้วยกัน a <c oughs> อปเปคือเขาเคยขึ้นเนาะแล้วก็หลังจากที่เขามีสัญญาณอะไรสัญญาณแบลนแต่วัจน ้เชงก่อนหน้าน,นี้ขึ้นแล้วก็มีสัญญาณปรีตวาวจันนะคะราคาก็เหมือนเองเงินออกราคาก็หลายลงถูกไหมพอเงินเข้าเขาก็มีการเต้งขึ้นมาเงินออกราคาก็หลลง,ลงรอบนี้มีเงินไหลเข้าอีทีเนืงนะจะไปต่อได้ไหมคือเขามีเล่นหนึ่งขาขึ้นแต่เล่นหนึ่งขาขึ้นตรงนี้เขาอยู่เขาอยู่ใต้ฟาทเชนเนาะใต้ฟาทเชนแต่เงินเข้ารายใหญ่ต้องมองว่ามีไหมไรายใหญ่มีแต่รายใหญ่ ไม่เยอะนะเลยตรงนี้สังเกตดูนะคะโอเครายลยะเอียดตรงนี้อยู่ที่เท่าไรอยู่ที่สี่จุดสามเนาะถ้าเขาจะขึ้นคือต้องผ่านแนวต้านให้ได้ถ้าผ่านเหนวต้านไม่ได้เขาก็จะไปดดดไม่ได้นะอันนี้สําหรับคุณตัวนี้แอปเปต่อมา <c oughs> คุณ t เทสลด้วยกันเทสล a คือเคยขึ้นแล้วก็แล้วก็ลงมาเยอะเนาะ ะจุดขายทําทไมสำคัญเลขหนึ่งขาลงหลุดฟ้าถ่ายช่นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเงินออกเอาเคลายเให่ก็หายไปราคาไหลาลงมาเรื่อยๆตอนนี้มีเต้งบ้างสุดท้ายก็ยังไม่ยังคืนไม่ได้เงินเข้าที่มีการลดลงคุณติดคุณเยอะพอเราดูหุ้นเนาะสิ่งแรกคือตัวไรตัวแนวโน้มถ้าแนวโน้มยังขาลงอยู่นะไม่ได้คำเงินเข้า เราก็ต้องพิจาราณาถ้าแนวน้มลงอยู่เราก็คุณติดต่อเยอะไม่ได้เงินเข้าเราก็ต้องอยู่นิ่งๆจุดซื้อเราต้องซื้อหุ้นตอนไหนเราต้องซื้อตอนที่คามีสัญญาณคำเฟอ้อเนาะทั้งหาขึ้นทั้งเงินเข้าทั้งมีรายใหญ่ถ้าสาอย่างไม่ได้คำเฟร์กันเราอยู่นิ่งๆดีกว่าคือเหมือนถ้าเราซื้อหุ้นเรามีโอกาสขัดทุนเงินเราถึงเงินสดไว้น่าจะโอเคกว่าถ้าเราจะซื้อหุ้นหนึ่งตัวซื้อจริงๆ นะเราต้องมีสัญญาณต่างๆมาคันเฟอร์ไว้โอกาสที่เขาขึ้นมีเยอะนะคะนี่อันนี้ก็คือสําหรับหุ้นที่เราดูกันไว้เนาะหุ้นไทยสี่ตัวหุ้นอเมริกาสี่ตัวกันบ้างวันนี้หุ้นไทยสี่ตัวที่พูดถึงวันนี้ทุกคนชอบหุ้นตัวไหนมากที่สุดพิมพ์ชื่อหุ้นใต้คอมเมนต์ให้พานิดได้เลยน่ะไอ้คมว่าเราชอบนะไม่หมายไม่หมายความว่าเราต้องเข้าซือ้อนะหา นาะ CDT Team BC2 เนะเราคิดว่าหุ้นนวในเราชอบมากที่สุดตามด้วยเหตุผลค่ะนะแล้วก็สำหรับพี่ทุกคนที่ฟังแล้วสนใจอยากจะทดลองใช้มือถือทางเรามีแอปพลิเคชันให้ทดลองใช้เจวันเนาะสนใจก็ติดต่อพานินได้นะคะโอเคง่าสุดท้ายก็ขอให้พี่ทุกคนนะเล่นหุ้นกำไรเยอะๆรวยๆเฮงๆนะคะ อย่าลืมเนอะะถ้าตลาดสามารถขึ้นมาทะลุขึ้นพันสี่ทะลุขึ้นหนึ่งพันสี่ร้อยสาะสิบ้เขาค่อยๆขยับขึ้นสำหรับเราที่เป็นนักลงทุนก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราเลยตรงรีบๆเร,ร,รียนนะคะอย่าโลถ้าเราบอกว่าโลพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้อีกถูกไหมพยายามไม่หาโคอ้งให้ตัวเองถ้าเราหาโคอ้งให้ตัวเองทุกๆวนันเราก็จะมีแต่พลาดโอกาสดีดนดๆนะคะ โอเคงั้นสำหรับวันนี้ประมาณนี้ค่ะฝากพี่ทุกคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระติ่งด้วยนะคะไว้เราเจอกันใหม่อีกทีนึงค่ะสวัสดีค่ะ